สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่องรถ Travel คลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการอัปโหลดรูปภาพนะคะเพื่อสมัครสอบก.พ.นะคะก็คือเราสมัครไปแล้วนะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการที่ต้องอัปโหลดรูปภาพนะคะในเว็บไซต์ของก.พ.โดยขนาดของรูปนะคะก็ต้องมีขนาด1คูณ 1.5 นิ้วนะคะถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนนะรูปนี้ก็เป็นรูปที่รถนะคะเตรียมไว้เนาะรถนะคะก็ไปถ่ายรูปนี้ที่ร้านนะคะหรือใครมีความสามารถนะคะก็สามารถถ่ายเองด้วยมือถือนะคะแล้วก็ปรับไซส์ให้มีขนาด1คูณ 1.5 เนาะอันนี้รถไปถ่ายที่ร้านแล้วก็ให้เขาส่งเข้ามาใน LINE เนาะแล้วก็เซฟไว้บนมือถือเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอัปโหลดรูปภาพกันเลยเนาะก่อนจะไปชมเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะให้เข้า Google Chrome นะคะทุกคนอันนี้รถทำบนคอมพิวเตอร์เนาะเมื่อกี้ลองทำบนมือถือแล้วมันโหลดช้ามากมันไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าเป็นไรเนาะพิมพ์คำว่าอัปโหลดนะคะนี่นะคะมันจะขึ้นแล้วอัปรูปก็พอ64ตัวนี้ก็ได้นะคะคลิกเลยเนาะแล้วก็เลือกตัวแรกนะคะเป็นตัวนี้เนาะก็พอนะคะให้มาเลือกตัวสีเหลืองเข้มตัวนี้นะคะการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกประจำปี2564นะคะคลิกนะคะคลิกที่นี่นะคะใช้เมาส์คลิกนะคะแล้วก็หน้านี้นะคะถ้าเขาโชว์ผู้สมัครโปรดทราบเนี่ยก็ให้เรามากดตรงคำว่ารับทราบนะคะอ่านรายละเอียดเสร็จนะกดคำว่ารับทราบนะคะก็เดี๋ยวเลื่อนเมาส์นะคะเลื่อนขึ้นมาดูฝั่งนี้นะคะจะเห็นคำว่าอัปโหลดรูปภาพนะคะคลิกคำว่าอัปโหลดรูปภาพทีนี้เขาก็จะให้เราใส่บัตรประจำตัวประชาชนเนาะก็ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะตรงนี้คอมมันจำเลขบัตรรถเนาะรถก็คลิกเลือกนะคะมันโชว์ขึ้นมาเนาะเสร็จแล้วก็เช็คดูอีกรอบว่าถูกต้องไหมแล้วก็กดค้นหาค่ะแล้วก็รอมันดาวน์โหลดนะคะทุกคนก่อนจะมาหน้านี้นะคะเมื่อกี้รถได้ใส่ที่อยู่ตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านเรานะคะที่อยู่หมู่ที่ตำบลนะคะจังหวัดใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกนะคะแล้วมันก็จะลิงก์มาหน้านี้พอดีว่ารถกดหยุดวิดีโอแล้วก็ลืมกดถ่ายวิดีโอนะคะมาถ่ายอีกทีก็คือมันอยู่หน้านี้แล้วเนาะก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราใส่ที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็กดบันทึกแล้วก็จะลิงก์มาหน้านี้เลยนะคะหน้าผลการตรวจสอบนะเขาก็จะโชว์ชื่อนามสกุลนะคะวุฒิการศึกษาศูนย์สอบก็ที่เลือกของรถคือเชียงใหม่นะคะแล้วก็สถานะรูปถ่ายเขาบอกว่ายังไม่ได้อัปโหลดรูปแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปโหลดนะคะก็จะเป็นรูปถ่ายหน้าตรงนะคะไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำพื้นหลังไม่มีลายเนาะไว้ไม่เกิน6เดือนนะคะขนาดรูป1คูณ 1.5 นิ้วขนาดไฟล์40ถึง100 KB ประเภทไฟล์ JPG เท่านั้นนะคะเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะคะวิธีการอัปโหลดรูปภาพนะคะก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีคำว่าคลิกที่นี่เพื่อเลือกรูปภาพนะคะเราก็ใช้เมาส์คลิกตรงนี้เลยค่ะคลิกเสร็จนะคะก็จะเข้ามาหน้าที่รถได้เตรียมรูปไว้เนาะทุกคนก็สามารถกดนะคะที่รูปแล้วรูปก็จะโชว์ขึ้นแบบนี้นะคะพอโชว์ขึ้นแบบนี้นะคะเราก็กดที่คำว่าอัปโหลดรูปภาพได้เลยค่ะตัวสีน้ำเงินนะคะคำว่าอัปโหลดรูปภาพเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเขาก็จะแสดงตัวอย่างรูปถ่ายที่เราอัปโหลดไปนะคะแล้วก็ให้เราอ่านรายละเอียดตัวหนังสือสีแดงนะคะเพื่อยืนยันรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครนะคะอ่านเสร็จให้กดปุ่มสีเขียวนะคะยืนยันรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครเขาก็จะโชว์หน้านี้นะคะบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบในอีก 2-3 วันให้เข้ามาเช็คดูอีกทีว่ารูปเราผ่านไหมนะถ้าไม่ผ่านเราก็ต้องอัปโหลดรูปใหม่นะคะเพราะไม่งั้นจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้เราก็กดนะคะปุ่มสีน้ำเงินด้านขวามือนะคะรับทราบนะคะแล้วเราก็รอนะคะในอีก 2-3 วันค่อยเข้ามาเช็คนะคะว่าผ่านไหมเนาะก็ขอให้ผ่านนะคะตรงนี้เนาะก็เรียบร้อยนะคะเป็นการอัปโหลดรูป
กพ.นะคะเพื่อเตรียมตัวไปสอบกพ.นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะใครมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยขอบคุณ